أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานแสวงหาความจริงทุกท่านครับรายการแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างได้กลับมาพบกับพี่น้องนะครับทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์จันทร์ถึงศุกร์นะพี่น้องรายการจันทร์ถึงศุกร์เวลาเนี่ยไม่มีเหมือนรายการทั่วไปก็เหมือนฟรีทีวีไม่มีอ่ะ2ทุ่มทุกทั้งปีไม่ใช่รายการของเราเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเวลาละหมาดพี่น้องต้องทำใจนะได้เวลาละหมาดอีชาพี่น้องนับไปสมมติอีชาเข้าทุ่มหนึ่งสมมติทุ่มหนึ่งอีชาพี่น้องก็คือทุ่มยี่สิบประมาณนะทุ่มยี่สิบรายการเราจะมานะทุ่มยี่สิบรายการเราจะมาประมาณ20นาทีหลังจากเวลาละหมาดอีชาพี่น้องก็ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับรายการเราบอกแล้วเราสอนไม่ใช่จะสอนสอนมาแล้วเรื่องอุซูลแล้วเราจะสอนให้ครบทุกข้ออุซูลคือสิ่งที่เห็นต่างไม่ได้ต้องเชื่อในแบบเดียวใครเห็นต่างโทษร้ายแรงสุดนะครับด่านหนึ่งสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมบาปด่านหนึ่งเป็นบาปที่ทำให้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมหรือถ้าฝืนอุซูลนะครับเบามาหน่อยก็คือเข้าบาปด่านสองคือเป็นบาปที่ทำให้ออกจากอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์และเราจะอาจารย์อามีนบอกคุยกันแล้วเราจะสอนอุซูลตั้งแต่ข้อ1ยันจบทุกข้อเลย มีกี่ข้อสอนให้ครบตอนนี้สอนหนังสือของอิหม่ามบัรบาฮารีอยู่เป็นหนังสือของอิหม่ามชาวซะลัฟนะครับที่ท่านได้ประพันธ์หนังสืออุซูลขึ้นมานะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างและตำราของท่านก็ตกทอดมาถึงเราในยุคปัจจุบันให้ได้ศึกษากันนะครับเราอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้นำการได้มาซึ่งผู้นำในระบอบอิสลามมี3วิธีนะครับวิธีที่1คือการที่คนที่เป็นแกนนำนะปัญญาชนแกนนำรวมตัวกันระดับแกนนำของสังคมมารวมตัวกันแล้วก็ปรึกษาหารือกันแล้วก็เลือกผู้นำมาคนหนึ่งนะครับนี่คือแบบอย่างที่อิสลามได้บอกเอาไว้เดี๋ยวอาจารย์อามีนมีประเด็นไหนในวิธีแรกที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งผู้นำมีประเด็นไหนมาชี้แจงต่อเชิญครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมอะมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อาจารย์ชะริฟครับวิธีที่1ที่เราพูดไปเนี่ยผมจะไม่ต่อละเพราะว่าเอาเป็นว่าเรารู้กันครับนะครับว่าแกนนำทางสังคมเขาว่าแกนนำในสังคมคือผู้ที่นั่งในตำแหน่งการเมืองนั่นไม่ใช่ว่าเอานักวิชาการเลยมาจากไหนไม่ใช่แกนนำในสังคมก็คือเช่นผู้นำเหล่าทัพซึ่งคุมอาวุธอยู่นะรัฐมนตรีระดับสูงสูงอย่างเงี้ยมาหารือกันว่าจะเอาใครเอาคนดีคนไหนครับนะครับจะเอาคนดีคนไหนก็เนี่ยเอาพวกนี้มาครับนะครับก็นี่คือวิธีที่ซอฮาบะห์เลือกอบูบักขึ้นฉะนั้นวิธีของอบูบักไม่ใช่ประชาธิปไตยนะมันอย่ามั่วมันไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะครับเพราะประชาธิปไตยนี่ผู้ยงผู้หญิงอะไรมาเงี้ยมันแม่ค้าขายไก่อยู่ในตลาดไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาหมดไอ้ยีเมาใบกระท่อมมาเลือกเขาด้วยไอ้เอมึนที่ไหนมาเขาด้วยมาเขาด้วยวัยรุ่นตีกันมาเขาด้วยใช่นะไม่รู้เรื่องอะไรเลยวันๆฟังเพลงเกาหลีฟังดูแต่เกาหลีไม่ได้สนอะไรเลยซึ่งวิธีนี้ก็คือวิธีที่ทางซาอุดีใช้อยู่เหมือนกันวิธีที่หนึ่งป่ะใช่อ๋อซึ่งอีควานไม่เข้าใจก็เลยไปด่าอ๋ออะไรอะไรแค่นี้ไม่เข้าใจก็อีควานใช้ประชาธิปไตยเป็นฐานไม่ทางอุซูลไม่สนใจใช่ไม่สนทางอุซูลไม่สนวิธีที่สองคืออะไรอาจารย์ชะริฟวิธีที่สองก็คือผู้นำคนแรกแต่งตั้งให้สืบเลยอ๋อตั้งให้สืบเนี่ยตั้งได้ทั้งลูกตัวเองแล้วก็ไม่ใช่ลูกได้หมดตั้งอันนี้เป็นวิธีที่2แต่งตั้งเลยวิธีที่2วิธีนี้คือวิธีที่อบูบักรตั้งอุมัรอ๋อแล้วมีคนค้านอะไรมั้ยล่ะจะค้านได้มั้ยอะไรยังไงคือถ้าค้านก็ระดับหัวค้านอ๋อแต่สุดท้ายอบูบักรก็ตั้งเลยคืออบูบักรก็เถียงกับตามรีวายะห์ที่ปรากฏมีซอฮาบะห์บางท่านเหมือนจะค้านว่าอุมัรเป็นคนแข็งกร้าวเนาะมันยังไม่เหมาะนะยังไม่เหมาะนะอย่างงี้ๆๆๆอบูบักรก็เถียงกับโตกับสุดท้ายยอมรับก็ยอมรับกันหมดก็ตั้งเลยนี่คือวิธีที่นะครับวิธีที่2แต่งตั้งนะครับจากคนแรกซึ่งอีควานไม่ชอบแล้ววิธีนี้
อะไรอาจารย์ที่ซอฮาบะเขาทำกันอีวานเป็นอะไรกับซอฮาบะนักหนาเนี่ยก็ไม่รู้ครับนะแล้วก็ไหนว่ารักซอฮาบะแต่งตั้งที่ว่าเนี่ยแต่งตั้งได้ทั้งลูกตัวเองแล้วก็ไม่ใช่ลูกได้หมดเพราะคนที่แต่งตั้งลูกชายให้ขึ้นต่อจากตัวเองเลยเนี่ยคือมูอาวิยะซอฮาบะนบีนะบินอบีซุฟยานรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเนี่ยซอฮาบะนบีพี่เขยนบีคนจดบันทึกวะฮีเป็นคนที่นบีรับรองในหะดีษหลายต้นเลยว่าการปกครองของเขาคือการปกครองแบบอิสลามด้วยแต่อีกวานไม่ค่อยชอบงานไม่ชอบซะยิดซะยิดก็ตุบซึ่งไม่ได้จบศาสนาโจมตีมูอาวิยะโอ้โหอาจารย์นี่อับดุลลาลามารูดีซึ่งเป็นสถาปัตย์ก็โจมตีมูอาวิยะบินอบีซุฟยานนี่นะเห็นมั้ยล่ะนะครับแล้วก็ไม่เห็นมีใครบอกว่าทำไมไม่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะอ่านกุรอานให้จบเล่มดีกว่าไม่เอามานั่งด่าซอบะอยู่ร้ายแรงนะด่ามูอาวิยะเนี่ยมีหะดีษนะครับถูกบันทึกอยู่ในซุนันของท่านอิมามอัดดาริมีเป็นหะดีษที่สายรายงานพอจะเชื่อถือได้นะครับเป็นสถานะหัสซันนบีบอกว่าไงเอาวะลูฟีดีนี่กลุ่มนะนูบูวะตุนวะเราะห์มะตุนสิ่งแรกที่จะอยู่กับพวกท่านครับคือจะอยู่เขาเรียกในศาสนาของพวกท่านที่จะอยู่กับท่านอันแรกเลยคืออะไรนูบูวะวะเราะห์มะก็คือการปกครองอุลามะอธิบายว่าหมายถึงการปกครองของฉันนูบูวะคือตำแหน่งนบีการปกครองที่ฉันเป็นผู้นำวะเราะห์มะตุนและก็ความเมตตาที่อยู่กับการปกครองอันนี้ว้าวตรงนี้ว้าวอะไรเออว้าวอะไรจ้ะก็คือมันอันเดียวกันอ่ะว้าวตรงนี้เพื่อจะบอกอัลเลาะห์มาอันนี้ก็คืออยู่กับอันนี้ไงการปกครองที่ฉันนูบูวะตุนวะเราะห์มะตุนก็คือนูบูวะที่มีเราะห์มะใครจะไปแปลว่าเราะห์มะนี่ไม่เกี่ยวนูบูวะเออว้าวเชื่อมกันอยู่ว้าวเชื่อมกันอยู่นะครับก็หมายถึงว่านบีบอกว่าสิ่งแรกที่จะอยู่กับกิจการศาสนาของพวกท่านคือการปกครองที่ฉันผู้เป็นนบีทำหน้าที่ปกครองและเป็นการและเป็นการปกครองที่เมตตาเมตตาซุมมะมุลกุนวะเราะห์มะตุนอ้าวๆหลังจากนั้นเนี่ยคือหลังจากที่ว่านี่ไม่ใช่หลังจากทันทีนะหลังมาหน่อยหลังมาแหละหลังมาหน่อยอุลามะอธิบายคือการปกครองแบบกษัตริย์และความเมตตามีและมีว้าวอีกทีนึงว้าวด้วยคืออะไรอ่ะคือใครอ่ะกษัตริย์มันเมตตากษัตริย์ไหนใครอาจารย์ใครอ่ะมุลามาอธิบายไหมมูอาวิยะเอาเลยเขาเอาหะดีษนี้แหละเป็นฟาบอเอลความประเสริฐของมูอาวิยะเอานี้แล้วอีกวานโอ้ยังไงไม่เจอหะดีษนี้อ่ะด่ามูอาวิยะด่าเอาเนี่ยอีกวานหลายคนนะอีกวานไปเจอหะดีษนะหะดีษไหนที่ผู้หญิงไปถามนบีว่ามูอาวิยะมาขอจะแต่งดีไหมนบีบอกมูอาวิยะมันจนอย่าแต่งด้วยนี่เขาพูดเรื่องแต่งงานอันนั้นมาพูดเรื่องปกครองชัดๆกษัตริย์ปกครองอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นระบบกษัตริย์นี่ไปกับอิสลามได้ไหมไปกับอิสลามได้ไนะครับมีอะไรกันนักหนาอีกวันเนี่ยระบบกษัตริย์แบบพูดแล้วก็แบบไอ้นั่นเลยนะของขึ้นนะอีกวันอ่ะหะดีษอีกต้นนึงอยู่ในซุนันอบูดาวูดนบีว่าไงคีลาฟตุนนูบูวติซาลาซูนัสนะนะครับคีลาฟะตำแหน่งการปกครองแบบคอลีฟะเนี่ยแบบคอลีฟะที่อิงกับตำแหน่งนบีอ่ะคอลีฟะที่ใกล้ชิดกับตำแหน่งนบีอ่ะนะ30ปีแรกหลังจากฉันจากไปนะซุมมายุติละฮุลมุลกะเอามุลกะฮูมัยยะชะหลังจากนั้นหลังจาก30ปีผ่านไปอัลลอฮ์จะให้มีกษัตริย์องค์หนึ่งปรากฏขึ้นหรือผู้ที่อัลลอฮ์จะให้อำนาจแก่เขานั่นแหละตามที่พระองค์ทรงประสงค์ครับคือใครมูอาวิยะนี่เห็นมั้ยหลังจากนั้นแหละหลังจากนั้นแหละที่จะมีกษัตริย์ที่ชั่วร้ายเกิดขึ้นนะเห็นไหมนี่ระบบกษัตริย์นะเราะห์มัตความเมตตาก็คือมูอาวิยะความเมตตามูอาวิยะฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์ได้มีอิจมะมีมติเอกฉันท์นี่นะอิจมะนะว่าการปกครองของมูอาวิยะเป็นการปกครองที่ถูกต้องเอาอีกวานฝืนมติเอกฉันท์แล้วนี่นะเพราะอะไรที่มูอาวิยะได้ตำแหน่งการปกครองเนี่ยฮัสซันเขายื่นให้เลยฮัสซันหลานนบีฮัสซันหลานนบีเป็นอยู่ก่อน6เดือนนะครับแล้วฮัสซันบอกว่าเอามูอาวิยะฉันยกตำแหน่งนี้ให้ท่านไม่ได้ยกให้เลยก็เหมือนแต่งตั้งแล้วเออใช่คล้ายๆกันเลยทำไมแล้วก็แล้วก็มีพวกที่ไม่พอใจฮัสซันด้วยแล้วก็ไอ้พวกไอ้คอไอ้พวกชีอะชั่วร้ายในสมัยนั้นนั่นแหละไม่พอใจฮัสซันยื่นให้นบียกย่องอินนบีนีฮาซาไซยิดุนนบีบอกเลยว่าเนี่ยหลานฉันคนนี้เนี่ยคือผู้นำเขาจะไกลเกลี่ยฮะใช่เขาจะไกลเกลี่ยไอยุสลิฮาบิฮี
บัยนะฟิอาตัยนมินัลมุสลิมีนโอ้โหนบีบอกลงนะนบีบอกเลยว่าหลานฉันคนนี้จะทำให้มุสลิม2ฝ่ายที่เคยทะเลาะกันรักกันปีนั้นจึงถูกเรียกว่าเป็นปีแห่งเอกภาพของอิสลามเพราะตำแหน่งมุอาวิยะนบีบอกไว้ลงนะใช่สลับอธิบายบอกว่าถ้าใครทันเห็นการปกครองของมุอาวิยะนะครับจะคิดว่าอิหม่ามมาฮดีครองปกครองอยู่อ้าวนี่สลับพูดโอ้โหอีควานนี่ค้านแบบจังๆเลยอีควานนี่ค้านจังๆอะไรแล้วก็บอกว่าอีควานคือซุนนะอะไรของเขาเนี่ยอาจารย์คนอ้างตัวเองเป็นซุนนะบางคนบอกใครด่าซอบาผมไม่เอาเขาด้วยอีควานอีควานด่าอีควานด่าแล้วก็จะบอกมนุษย์ก็มีผิดพลาดให้เข้าใจด้วยนะครับเห็นไหมแล้วก่อนที่มูอาวิยะจะเสียชีวิตมูอาวิยะบินอบีซุฟยานได้ตั้งลูกชายของเขาให้ขึ้นเป็นผู้ปกครองชื่อว่ายะซีดบินมูอาวิยะไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ซอฮาบะห์นั้นมติเอกฉันท์เลยว่าเขาคือผู้นำซอฮาบะห์นี่ต่ออ้างกันหมดอย่ามาบอกเอาแล้วที่ฮุเซนจะไปโค่นล่ะอย่างนั้นอย่างนี้ล่ะฮุเซนเปลี่ยนใจแล้วครับตอนหลังอ๋อจะเอาตอนแรกมาไม่ได้ดิตอนหลังมันยังไม่เซตเทิร์นยังมันยังไม่อยู่ตัวมันยังไม่อยู่ตัวมันยังไม่ยุติเรื่องคือเรื่องมันยังไม่จบเวลาเล่ามันดูเห็นตอนจบก่อนไปเอาตอนต้นมาสมมตินะเหมือนดูหนังอ่ะหนังบาปนะคือเหมือนดูหนังเนี่ยพระเอกกับนางเอกเนี่ยกำลังงอนกันเลยช่วงตอนแรกนะเอามาหมุนจำอย่างนั้นคลายแม็กตอนจบเขาดีกันแต่งานกันเวลาแล้วมันเล่าไม่จบไปเอาตอนนั่นแหละอย่างที่ว่าเหมือนอ่ะตอนที่นบีเสียชีวิตไปพวกอาหรับไม่ยอมจ่ายซะกาตวันแรกเลยอ่ะที่เกิดประเด็นนี้ขึ้นมาซอบะขัดแย้งกันว่าจะเอาไงพวกนี้ดีว่าพวกนี้มุรตัดแล้วยังอบูบักบอกต้องสู้แล้วพวกนี้มุรตัดแล้วอุมัดคานเขายังอุมัดคานเนี่ยคือการค้านของอุมัดเนี่ยในภาวะนั้นอ่ะถือเป็นคีราฟอยู่เนี่ยมันก็เป็นบทเรียนว่าต่อให้มีขัดแย้งกันก็ไม่ใช่หมายว่าสัจธรรมเนี่ยจะแบบไหนก็ได้นะครับเพราะทัศนะของอบูบักรในถูกต้องสุดท้ายเนี่ยการค้านของอุมัดเนี่ยฟังไม่ขึ้นเลยคือสุดท้ายยุติใช่สุดท้ายอบูบักรโตอุมัดก็ยุติก็เลยเห็นชอบกับอบูบักรก็เลยเกิดอิจมะในภายหลังว่าพวกนี้ต้องสู้แล้วต้องมุตัดแล้วอิจมะนี่มันเกิดขึ้นได้ทันทีตอนที่คู่ขัดแย้งยังมีชีวิตอยู่อาจจะเกิดหลังก็ได้ไม่ใช่เงื่อนไขเพราะเรื่องมันอาจจะสับสนใช่วายอะไรเรื่องมันยากอะไรก็ว่ากันไปนั่นอบูบักรเถียงก็อาจจะใช่ตอนนั้นเลยฮุเซนอิบนุอาลีไปที่กูฟะไปที่กัรบาลาตอนหลังรู้แล้วว่าโดนหลอกแล้วสุดท้ายเกิดความคิดว่าจะยอมรับยะซีดแล้วขอให้ปล่อยกลับแล้วนะยอมรับแล้วแต่ว่าอิบนุซียาร์ไปแกล้งฮุเซนกลับแล้วแต่สุดท้ายพวกไม่ยอมให้กลับใช่อิบนุซียาร์ไปแกล้งฮุเซนฉะนั้นที่ฮุเซนตายชาฮิดเนี่ยเขาสู้เพื่อปกป้องเลือดเนื้อและทรัพย์สินของตัวเองที่โดนซอลิมไม่ใช่ไปว่าฮุเซนตายชาฮิดเพราะคนล้มผู้นำไม่ใช่แล้วมั่วอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังเขากลับใจแล้วใช่เขาเปลี่ยนความเห็นไปแล้วนะครับคือมันมีคำอธิบายเยอะเกี่ยวกับฮุเซนแต่อย่างน้อยคือท่านเนี่ยยื่นเงื่อนไขแล้วว่าฉันจะไปไบอะห์กับยะซีดที่ดามัสกัสแล้วก็ปล่อยฉันไปเพราะฉะนั้นประเด็นฮุเซนเนี่ยไม่ต้องเอามาแล้วนะเอามาฉะนั้นจบแล้วยะซีดก็ถือเป็นผู้นำคือคนที่ขึ้นมาครองตำแหน่งแล้วบรรดาซอฮาบะห์ก็เห็นชอบกันหมดฉะนั้นการแต่งตั้งก็คือวิธีนึงของอิสลามพ่อตั้งลูกหรือพ่อตั้งลูกหรือพ่อตั้งคนอื่นคนอื่นฉะนั้นคนที่มาบอกซาอุดีไม่ใช่รัฐอิสลามเพราะแต่งตั้งก็คนนั้นจะเฮไม่รู้เรื่องนะอาจารย์นะมาบอกว่าซาอุดีไม่ใช่รัฐอิสลามเพราะปกครองด้วยระบอบที่พ่อแต่งตั้งลูกแล้วก็ถุยก็แล้วก็บอกว่าอิสลามมันต้องชูรอก็คุณเอาประชาธิปไตยตามคำอธิบายของยูซุฟกอรโดวีเป็นเกณฑ์นี่ไม่ได้อ่านตำราอุซูลกันบ้างเลยเนี่ยสอนเด็กกันเยาวชนแล้วหรือมึนกันอย่างเดียวอิโมชั่นคือเรื่องนี้อุลามะถึงบอกนะว่าอุลามะไม่ชอบให้เยาวชนมายุ่งเพราะมันยากเวลาพูดมันยากมันเข้าใจยากมันเป็นเรื่องการเมืองแต่ว่าเยาวชนชอบยุ่งพอยุ่งแล้วให้อ่านหนังสือไม่อ่านไม่อ่านเรียนไม่เรียนไม่ชอบฟังชอบดราม่าชอบประท้วงเห็นไหมชอบแสดงละครชอบร้องนาชิดตำราอุซูลไม่สนนี่อยู่กันอย่างนี้แหละอีกวานต้องรับอยู่ช่องบทนาชิดช่องบทละครอุซูลไปเรียนสิรอตำราอุซูลไปหาอ่านกันบ้างนี่ถ้าจะทำละครให้มาทำละครอุซูลเออทำละครอุซูลประมาณนั้นเถียงกันทั้งเรื่องเลยไอ้นี่ยกอิหม่ามอะห์มัดกลางหนังแต่ว่าผู้แสดงต้องอุลามะอย่างเดียวนะอุลามะเพราะว่าชาวบ้านแสดงในไงบทอย่างนี้เออสมมตินะสมมติแต่ไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ทำแล้วอีกวันเพราะว่าไอ้พวกที่ชอบมันไม่ทำแต่แรกแล้วมันไม่ทำแต่แรกแล้วนะเห็นไหมล่ะเนี่ยฉะนั้นวิธีที่สองก็ได้เหมือนกันทีนี้บางคนจะบอกถ้าแล้วถ้าอิสลามมีวิธีสองแบบนี้มันก็เละสิเละยังไงคือก็คนชั่วก็ตั้งคนชั่วกันอยู่อย่างนั้นสิอ๋อเขาจะแย้งเขาจะแย้งสำหรับพวกที่แนวแบบประชาธิปไตยนิยมอีกเราจะบอกว่าถ้าวิธีการแต่งตั้งมันก่อให้เกิดการแต่งตั้งคนชั่วปัญหาไม่ได้อยู่ที่การแต่งตั้งปัญหามันอยู่ที่คนไม่มีศาสนา
อิสลามมันต้องแก้ที่ศาสนาคนไม่ใช่ไปแก้ที่ระบบระบบมันไม่ใช่เงื่อนไขว่าจะก่อให้เกิดความชั่วเพราะอะไรเพราะประชาธิปไตยที่เลือกตั้งก็ได้คนชั่วเหมือนกันแกคือใครมันก็คือการแต่งตั้งใครแต่งตั้งประชาชนชั่วๆแต่งตั้งให้โอเคนั่นเองมันก็เป็นอีกรูปแบบนึงก็เหมือนกันนั่นแหละฉะนั้นไม่ใช่เงื่อนไขว่าวิธีเช่นนี้จะก่อให้เกิดความชั่วฉะนั้นอย่าเอามาอ้างนะครับตั้งก็ถ้ามันดีอ่ะมันก็ดีมันดีมันก็ดีฉะนั้นมันอยู่ที่คนไม่ได้อยู่ที่วิธีนะครับถ้าเราบอกว่ากรณีสังคมนี้ผู้นำครองอำนาจชั่วนะครับก็สอนศาสนาสิครับก็สอนนะผู้รู้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เข้าไปสอนศาสนาผู้นำสิครับไปเปลี่ยนเท่าที่สามารถและในอิสลามบอกแล้วนะครับถ้าประชาชนดีอิสลามสอนนะครับอัลลอฮ์จะให้ผู้นำดีอัลลอฮ์จะกำหนดผู้นำให้ดีใช่ก็พูดบนฐานที่เชื่อพระเจ้าคุณไม่เชื่อพระเจ้าก็ไม่ต้องคุยคุยกับพระเจ้าก่อนต้องพระเจ้าก่อนนี่แต่ถ้าคุยกับมุสลิมใช่คุณเชื่อมั้ยล่ะนี่คือแนวทางที่อิสลามเขาบอกถ้าประชาชนดีที่ซอฮาบะห์เขาพูดกันว่าถ้าประชาชนเนี่ยดีกันหมดอัลลอฮ์จะตักดินให้ผู้นำดีแต่ถ้าประชาชนเลวอัลลอฮ์จะให้ผู้นำเลวประเทศไทยก็ดูสิครับประชาชนกินเหล้าซีน่าไม่มีกฎระเบียบสักอย่างและจะเอาผู้นำแบบไหนอันนี้พูดจะเอาผู้นำแบบพระนเรศวร อันนี้พูดบนพื้นฐานมุสลิมนะก็ใช่คำอธิบายได้อธิบายได้มันอัลลอฮ์ไม่ได้ตักดินแค่มุสลิมอย่างเดียวตักดินทั้งโลกครับไม่ใช่ว่าถ้ามุสลิมเลวอัลลอฮ์จะให้มีทาราตในหมู่มุสลิมแต่ถ้ากาเฟตเลวอัลลอฮ์จะให้มีแต่คนดีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่ลำเอียงสิอย่างนั้นไม่ใช่วะลิยาซุบิลลาห์ไม่เป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมุสลิมเองก็ต้องมองให้ออกนะก็ต้องมองให้ออกแต่มุสลิมเห็นไหมรับไม่ได้วิธีนี้แนวประชาธิปไตยนิยมอาจารย์ผมบอกได้เลยบทตรับไม่ได้ผมบอกได้เลยนี่ผมพี่น้องอย่าว่าผมนะดูทีวีเนี่ยค้านในใจกันหลายคนเลยก็ค้านอุมัรค้านอุมัรคนที่นบีบอกว่าถ้าจะมีนบีคนต่อไปถ้าจะมีนะจริงๆไม่มีแล้วก็คือคนนี้เป็นนบีก็ค้านคนที่ขึ้นตำแหน่งแบบนี้ค้านอุมัรค้านมุอาวิยะห์ผู้บันทึกวะฮีซอฮาบะห์เท่านั้นมุอาวิยะห์บันทึกวะฮีตั้งลูกชายตัวเองขึ้นเป็นผู้นําแล้วซอฮาบะห์ก็เห็นชอบกันหมดเอาค้านซอฮาบะห์กันหมดเชิญเออไอ้วายก็อธิบายยังไงนะมุอาวิยะห์นะซอฮาบะห์ผมสอนอุซูลไปแล้วช่วงแรกๆของหนังสือจำได้ไหมอาจารย์ชริฟที่อิหม่ามบัรบะฮารีบอกว่าศาสนาไม่ได้อยู่ที่สติปัญญาของท่านอยู่ที่ตามงานของคนรุ่นแรกอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าซอฮาบะห์ว่าสลับเข้าใจมาใช่ก็นี่ไงนี่แหละศาสนาอิสลามเนี่ยสลับเขาถึงได้บอกว่าเรื่องนี้นะครับใช้อารมณ์ใช้ใจวัดนะครับไม่ได้ใช้การกระทำเพราะการกระทำเนี่ยมันยอมรับกันได้ง่ายถ้าไม่ฟังก็หลงจบอาจารย์ผมเล่าอะไรฟังวันนี้ผมเจอมาวิธีที่สามจะชริปหนักกว่านี้อีกเดี๋ยวทิ้งท้ายนิดนึงกลัวเวลาจะหมดแล้ววิธีที่สามเป็นหนักยิ่งยอมรับไม่ได้ใหญ่เลยผู้นำที่ทำรัฐประหารเราได้อำนาจมาได้อำนาจด้วยคมดาบต้องตามต้องฟังต้องยอมรับเสร็จเลยทีนี้อีกวันช็อกเลยตั้งสติให้ดีพี่น้องตั้งสติให้ดีอาจารย์พูดเดี๋ยวจบท้ายอาจารย์พูดเรื่องศาสนาไม่ได้ใช้ปัญญานี่วันนี้ผมเจอคนหนึ่งเขารับอิสลามมา2ปีนะแต่เมียเขาเนี่ยดื้อไม่รับอิสลามนะเขาบอกเนี่ยเขาไปอ่านกุรอานอัลลอฮ์กล่าวเขาไปเจอในเล่มแดงนี่แหละเขาบอกว่าศาสนาอิสลามสอนเรื่องการหย่าร้างเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นผมก็อยู่กับเมียผมได้ต่อไปน่าพี่น้องเห็นไหมเขาเนี่ยรับอิสลามได้2ปีผมบอกไม่ได้คุณต้องหย่าได้แล้วมันเกินกำหนดเวลาของคุณแล้วภรรยาเนี่ยถ้าดื้อไม่รับอิสลามคุณต้องหย่าแล้วเขาเถียงกลับเนี่ยเขาบอกเขาอ่านเล่มกุรอานเล่มแดงนี่แหละเขาบอกศาสนาบอกว่าการหย่าเป็นสิ่งไม่ดีไม่อยู่ด้วยกันต่อไปดีนี่เห็นไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นผมก็อยู่ต่อกับเมียผมต่อไปก็นั่นมันยากับใครนั่นเห็นไหมว่าไปมุสลิมกับมุสลิมเออไปกันเลยได้ไหมนี่เห็นไหมเอาชาวบ้านมามั่วซั่วไม่รู้สารับเห็นไหมไม่สอนสารับไม่สอนให้ไปตามซอบะเละผมบอกไว้ก่อนแกเนี่ยนะกุรอานตรงๆไปพูดในทีวีพี่น้องเอากุรอานตรงๆเลยแบบนบีเลยเนี่ยเละเปิดกุรอานอาจารย์ผมเนี่ยพี่น้องคณะเก่าที่ออกรายการวิทยุว่าคณะใหม่นะผมเห็นด้วยกับท่านจุดหนึ่งแต่ละจะส่วนใหญ่นะไม่เห็นอันเท็จส่วนหนึ่งที่เขาว่าพวกเราอาจารย์เขาบอกไอ้พวกนี้มันจะเป็นมุสตะฮิดกันหมดแล้วจะเป็นอุลามะใหญ่เองจะพวกคุณจะเป็นอุลามะกันทั้งประเทศแล้วจะให้ประชาชนเป็นอุลามะด้วยยังไงอ่านกุรอานแล้วเข้าใจเองเลยนี่ผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยนะครับอาจารย์มีกับผมเห็นด้วยจังๆเลยประชาชนเข้าใจกุรอานเองไม่ได้ครับใช่แล้วผมก็เห็นผมก็ค้านนะที่คนของคณะใหม่ไปฮุกกลมท่านว่าออกจากอะฮลิสุนนะห์ในเรื่องที่ไม่ควรจะฮุกกลมเช่นท่านกุนูดหลงเลยออกจากซุนนะห์ไม่เห็นด้วยครับคุณบิสมิลลาห์เสียงดังหลง
นี่แหละนะครับแต่ถ้าคุณจะหลงหนุนคุณไม่เชื่ออัลเลาะห์อยู่บนฟ้าอยู่บนฟ้าคุณไม่เชื่อว่าอัลเลาะห์มีมือนี่ใช่แต่ว่าซุนนะห์ไม่ฮุกกลมอีกไม่ฮุกกลมเพราะไม่รู้เรื่องนี่เพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์ซุนนะห์ก็เชื่องี้เหมือนกันบางคนอาจารย์ซุนนะห์สมัยก่อนคนนึงเชื่อว่าอัลเลาะห์อยู่ทุกที่แต่ไม่ทำเมาลิดก็เลยเป็นซุนนะห์ได้นี่เห็นมั้ยล่ะมันมั่วมันสังคมมันอะไรก็ไม่รู้มั่วอย่างเงี้ยพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องตั้งสติให้ดีคณะเก่าเพราะผมเห็นด้วยกับท่านนะครับผมไม่เห็นด้วยกับอาจารย์คณะใหม่บางคนที่มาสูตรกุรอานหะดีษทำอย่างกับประชาชนเป็นมุสตะฮิดอ่านกุรอานหะดีษแล้วรู้เลยซอฮาบะห์เข้าใจยังไงไม่ต้องไปอ่านตำราแล้วไม่ใช่คุณต้องพึ่งพาอุลามะมีด็อกเตอร์อิควานทิ้งท้ายเขาบอกว่าเขาไม่สนใจหรอกว่าอุลามะจะว่าไงยังไงเพราะแค่อัลลอฮ์รอซูลบอกเขาก็จำไม่หมดเลยเท่หลงบอกแล้วก็73กลุ่มมันก็พูดแบบนี้แหละอัลลอฮ์รอซูลแล้วก็เอาเองเข้าใจเองใช่หลงคนต่างจากมุสลิมคนที่รับอิสลามใหม่ในกุรอานเพราะงั้นเพราะฉะนั้นผมอยู่กับเมียผมต่อไปนี่แหละจบไปมั้ยล่ะอ้าวหมดเวลาเดี๋ยวต่อกันตอนต่อไปเรื่องผู้นำเนี่ยยังไม่จบอีกเยอะเลยนะครับอีกเยอะเลยครับหมดเวลาแล้วครับอินชาอัลเลาะห์พบกันในตอนต่อไปวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์